ภูมิประเทศของแม่ฮ่องสอนเป็นเขาเป็นป่านะยิ่งกว่าจังหวัดอื่นเท่าที่เห็นมาแต่พอมาอยู่แม่ฮ่องสอนก็เห็นความยากแค้นเนี่ยแต่สิ่งเดียวที่สามารถนำสิ่งต่างๆการพัฒนาเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็คือการคมนาคมการคมนาคมของแม่ฮ่องสอนมี3ทางก็มีทางอากาศเนาะทางอากาศนี่ก็เป็นจังหวัดที่น่าภูมิใจที่มีเครื่องบินสำหรับให้ข้าราชการว่าแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดเดียวจังหวัดแรกๆที่มีเครื่องบินให้นั่งเนาะมีเครื่องบิน2สายการบินไทยแต่ดึกดำบรรพ์เนี่ยเครื่องใบพัดเล็กๆนะฮะให้นั่งดิฉันมาดิฉันก็ยังใช้บริการเครื่องบินราคา450บาทยังมีอยู่ก่อการสายการบินไทยทางคมนาคมอีกทางนึงก็คือทางรถทางถนนนะเมื่อก่อนก็มีสายเดียวเนาะ108แม่งสอนทางไปแม่เสลียงก็ขนผู้โดยสารเข้ามาก็เป็นนักท่องเที่ยวอย่างก็เป็นพวกแบ็คแพ็คนะฮะเป็นมากันแล้วก็นักเรียนก็ออกไปเรียนผู้ป่วยก็ออกไปรักษาพยาบาลอีกเส้นหนึ่งก็ทางปลายก็เกิดขึ้นประมาณ10กว่าปี20ปีที่แล้วนี่เองที่มานะยิ่งเมื่อเปิดที่ปลายเนี่ยเปิดทาง101095นะฮะทางแม่เสลียง108 1095เปิดขึ้นนี่ก็ความวิทย์สิบวิไลมันก็เข้ามานะฮะก็อยู่กันมานักท่องเที่ยวก็เที่ยวก็จนเป็นที่ติดปากว่าของนักท่องเที่ยวแบ็คแพคหรือนักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติเขาจะบอกว่าในชีวิตครั้งหนึ่งจะต้องมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนให้ได้ตลอดจนแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดหนึ่งที่ทำรายได้ในด้านการท่องเที่ยวให้คนให้ประเทศเป็นลำดับต้นๆจังหวัดหนึ่งนะซึ่งเราไม่ได้มีอะไรมากมีค่าใช้จ่ายเดินทางแล้วพูดดิฉันพูดถึงเรื่องการเดินทางทางน้ำมันมีแต่เราไม่เห็นเราใช้การเดินทางทางน้ำทางเรือเนี่ยทางแม่น้ำสาวรินก็ดีใช่ไหมติดต่อกับต่างประเทศพม่าแม่น้ำปายก็ดีแล้วเส้นทางค้าขายของน้ำเพียงดินเนี่ยเป็นเส้นทางค้าขายระหว่างประเทศเส้นแรกของแม่ฮ่องสอนนะเมื่อก่อนนี้ถ้าเราเข้ามาแม่ฮ่องสอนเนี่ยเราจะเห็นว่าสินค้าจากพม่าที่เอามาใช้เป็นสังกะสีอะไรก็แล้วแต่มาทางน้ำที่น้ำเพียงดินนี่คือเส้นทางคมนาคมที่นำความเจริญเข้ามาสู่แม่ฮ่องสอนแล้วก็ทำให้คนแม่ฮ่องสอนได้ออกไปติดต่อกับชาวโลกนะครับหนูจะเอาไปไปครับอยู่ในนั่งตังไว้มาที่ยาหนูน้องตุ๊กตาตองใช่คนหนึ่งแถวนี้เองนี่มาลาบเลยหนูตุ๊กถ้ารถโดยสารก็ขึ้นเคยขึ้นรถบัสแล้วก็รถสองแถวรถเมล์แล้วก็รถตู้ค่ะแต่ว่าเครื่องบินนี่ก็ไม่เคยขึ้นนะคะก็บริการเขาก็ดีค่ะแต่ว่าสภาพรถนี้ที่อื่นนี้ก็ดีทุกที่ค่ะแต่ว่าเป็นประชาชนเดียวค่ะเห็นที่ข้างในของเขายังไม่ค่อยมาตรฐานเนี่ยค่ะแต่คนที่ขับรถก็ดีอยู่ค่ะเขาก็ตั้งใจขับรถดีพนักงานเขาก็บริการดีค่ะแต่ว่าสภาพรถนี้มันต้องปรับปรุงหน่อยค่ะก็บริการนี่สมมติว่ามีคนรอแถวศาลาอะไรนี่เขาก็รับไปก็ดีค่ะราคาก็ประหยัดเนี่ยพูดจาก็ดีค่ะคนขับรถก็ตั้งใจขับรถดีค่ะแต่พอไปมาการเจริญมันกลับทำให้คนแม่สอนขาดโอกาสที่ดีนะคะในเรื่องของสายการบินตอนนี้เราถูกยุติไปโดยการสายการบินไทยยกเลิกไปแล้วเพราะโดยบอกว่าในประเทศไม่บินนะฮะแล้วก็ให้ไอ้โลคอสสายการบินราคาต่ำลงมาบินบริการทางบกทางถนนของยันเข้ามาดิฉันก็เห็นเป็นประชาแล้วเนาะพอมาอยู่แรกๆในปี46เนี่ยก็พูดถึงเป็นประชาจะออกไปราชการก็ดีจะไปไหนก็ดีจากจะไปรถโดยสารบ้างเพื่อจะได้ชมวิวทิวทัศน์พวกเพื่อนๆราชการหรือชาวบ้านที่อยู่แล้วก็บอกพี่ไม่เคยนั่งเป็นประชาพี่แล้วก็ต้องระวังนะเราก็งงเนาะถามทำไมต้องเป็นประชาอย่างเดียวเขาก็บอกว่าที่อื่นไม่ทำคนอื่นไม่มาสัมปทานแต่เป็นประชาสัมปทานแต่ว่าการบริการเหมือนเราไปขอร้องเขาเพื่อนๆน้องๆที่นับถือกันเกิดแต่แม่สอนใช้เป็นประชามาแต่เด็กเขาก็บอกเขานั่งรถเป็นประชาหัวสั่นหัวคอนโขกกระจกแล้วอะไรก็แล้วแต่เขาบอกเขารู้บุญคุณเป็นประชาแต่เป็นประชาก็ต้องสงสารชาวบ้านบ้างนะดิฉันมาเห็นก็รถใน10ปีเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนในคันเดิมก็ยังเป็นเดิมนะเขาก็จะปะแต่พ่นสีส่วนในผู้บริกรทั้งคนขับทั้งกระเป๋ารถก็ดีเนาะ
นะเห็นคนไม่ต้องสอนง่ายๆแล้วก็เป็นโมโนโพลีคือการประกอบการที่เป็นรายเดียวประกอบกับผู้รับผิดชอบก็ไม่ได้เคร่งครัดอะไรนะเพราะกลัวคนไม่ต้องสอนไม่มีรถใช้หรือยังไงมันก็ไปทำให้การบริการไม่ดีเลยไปทิ้งผู้โดยสารบ้างไม่ตรงเวลาบ้างเสียบ้างอ้างว่าเสียซะส่วนใหญ่สภาพรถโทรมมีน้ำแอร์ไหลบ้างอะไรบ้างเนี่ยทำให้คนแม่งสอนทุกยากแล้วถามทำไมไม่มีข่าวออกไปเพราะคนแม่งสอนอยู่ได้เขายอมรับนะเขาคงเห็นบุญคุณของเบญประชาสภาพรถมันก็เพราะว่ารถคันนี้เขาไปทางไกลอะค่ะแล้วที่เบาะนั่งมันจะหลุดนะคะแล้วก็บางอันมันก็จะโยกเยกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพราะว่าถนนมันก็ไม่ค่อยดีก็เข้าใจค่ะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยแน่นนะเนาะไม่รู้ว่าที่อื่นจะเป็นแบบคันนี้ไหมอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันออกไปนะอย่างกรณีของถ้าเป็นภาคเหนือด้วยกันเนี่ยค่ะอย่างเชียงรายเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการใช้รถที่อาจจะผิดประเภทไปสักนิดนึงมีการใช้รถตู้วิ่งในระยะไกลที่เกิน300กิโลเมตรซึ่งรถตู้1คันเนี่ยจริงๆแล้วเขาจำกัดเอาไว้ว่าไม่ควรวิ่งเกิน300ด้วยลักษณะของตัวรถสมรรถนะของตัวรถด้วยนะคะแล้วก็มีคนขับแค่คนเดียวถ้าเกิดวิ่งเกิน300ไปมากๆเนี่ยก็จะเกิดอันตรายกับผู้โดยสารตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีรถตู้จากนครสวรรค์วิ่งมาถึงเชียงรายซึ่งต้องบอกว่าเกิน300กิโลเมตรแน่ๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากความอ่อนล้าอ่อนเพลียอันนี้นะคะเรื่องของการใช้รถประเภทอันต่อมาก็คือเป็นรถดัดแปลงเพราะว่าส่วนใหญ่เชียงรายจะเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมคะก็จะมีการติดแร็กหรือว่าติดชั้นนะคะบนหลังคารถตู้แล้วก็แบกสัมภาระบนรถตู้เลยซึ่งรถตู้1คันเองเนี่ยก็มีข้อจำกัดเรื่องของตัวน้ำหนักว่าจะต้องไม่เกิน 3,500 กิโลกรัมแต่ทีนี้พอรวมน้ำหนักรวมคนนั่งรวมผู้โดยสารต่างๆมันเกินก็จะมีผลกับเรื่องของสมดุลของรถอันนี้ยกตัวอย่างในภาคอื่นซึ่งก็จะมีปัญหาในลักษณะแบบนี้จังหวัดอื่นนะคะส่วนบางพื้นที่อย่างภาคอีสานเนี่ยค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องของจำนวนรถที่อาจจะไม่เพียงพอกับการใช้งานเหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีหลายบริษัทก็จริงแต่จำนวนคนที่เยอะมากนะคะก็เลยมีผลว่ารถที่จัดให้เนี่ยไม่เพียงพอรถมีสภาพเก่าทรุดโทรมชำรุดนะคะแล้วผู้ประกอบการเองก็ไม่ได้มีการไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาในส่วนของภาคอีสานหรือว่าถ้าจะเป็นภาคกลางเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยภาคกลางมีปัญหาที่เจอคือรถบัสขนาดใหญ่ไม่มีตอนนี้เปลี่ยนเป็นรถตู้หมดแล้วจากนโยบายก็คือรถบัส1คันเปลี่ยนเป็นรถตู้ได้3คันทำให้คนที่เป็นผู้โดยสารของภาคกลางเนี่ยต้องเจอกับภาวะปัญหาคือ1รถตู้ขับเร็วอันที่2ขับเร็วไม่พอบรรทุกเกินด้วยอย่างข้างรถเขียนไว้14ที่นั่งเนี่ยก็คือบรรทุกกันมา18ที่นั่ง20ที่นั่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของการให้บริการที่อาจจะเป็นปัญหาที่คล้ายกันแต่ว่าอาจจะมีความแตกต่างกันในส่วนของการที่เป็นปัญหาเชิงปลีกย่อยแต่ว่าปัญหาที่เหมือนกันทั้งระบบในส่วนของแม่ฮ่องสอนกับพื้นที่ทุกๆพื้นที่ทั่วประเทศก็คือเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะที่มันยังไม่ได้ถูกพัฒนาแล้วก็กฎหมายระเบียบที่มีอยู่เนี่ยไม่ได้ผูกใช้บังคับใช้อย่างจริงจัง